สวัสดีครับพบกันอีกครั้งทาง AR Future Channel นะครับสำหรับเรื่องราวของเราในวันนี้นะครับเราจะไปดูข่าวที่นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีนะครับได้เข้าชมสถานีกลางบางซื่อนะครับรวมถึงความคืบหน้าของวงการรถ e ีีของประเทศไทยนะครับโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้ทำจักรยานยนต์ไฟฟ้า ecat นะครับ แล้วก็เราจะปิดท้ายกันด้วยเกรดวอลมอเตอร์นะครับแบรนด์รถจากประเทศจีนนุ้นไทยเป็นฮับรถ e ีีในอาเซียนรายละเอียดของข่าวติดตามได้ทาง R f u t u r e จ h a n n n แได้เลยครับเรามาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกนะครับเมื่อวันที่15ธันวาคม2563ในเวลา13.30นาทีณสถานีกลางบางซื่อกรุงเทพมหานคร ในอรุชาบุรภพาชัยศรีโคศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมคณะรัฐมนตรีลงพื้นที่เยี่ยมชมสถานีกลางบางซื่อและรับฟังแผนการพัฒนาที่ดินบริเวณรอบสถานีกลางบางซื่อพร้อมทั้งยังทดลองการเดินรถขบวนรถไฟชานเมืองสายสีแดงระหว่างสถานีกลางบางซื่อถึงสถานีรังสิตโดยมีนายศัก์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมให้การต้อนรับ ซึ่งโอกาสนี้นายนิรุตมณีพันธุ์ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยบรรยายสรุปเกี่ยวกับวิวัฒนาการรถไฟกล่าวกัสัตราและนาฬิกาหน้าปัดหมายเลข9เฉลิมพระเกียรติซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของสถานีกลางบางซื่อด้วย ทางนายกรัฐมนตรีนะครับได้กล่าวถึงสถานีกลางบางซื่อและโครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงช่วงบางซื่อรังสิตว่าช่วยเติมเต็มการพัฒนาร,ระบบขนส่งมวลชนทางรางให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นพร้อมแนะให้มีการจัดเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับที่จอดรถให้เพียงพอที่จะเปิดให้บริการประชาชนอย่างเต็มรูปแบบในปีหน้า เพื่อรองรับสำหรับประชาชนที่มาใช้บริการทำให้ประชาชนทุกกลุ่มได้รับประโยชน์และเข้าถึงบริการขนส่งคมนาคมทางรางอย่างทั่วถึงสำหรับแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ20ปีพุทธศักราช2,561ถึง2,580นั้นรัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศทั้งทางถนนทางรางทางน้ำและทางอากาศเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและยกระดับ คุณภาพชีวิตของประชาชนและความมั่นคงของประเทศเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยในระดับนานาชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนา สำหรับระบบคมนาคมขนส่งทางรางนะครับซึ่งเป็นรูปแบบการเดินทางที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืนให้เป็นรูปแบบการเดินทางหลักของประเทศทั้งโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในเขตเมืองได้แก่รถไฟฟ้าสายสีเขียวสายสีน้ำเงินสายสีม่วงสายสีชมพูสายสีเหลืองและสายสีสม้ม ซึ่งจะช่วยยกระดับการเดินทางของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑลลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดขณะเดียวกันยังได้พัฒนาโครงการรถไฟทางคู่ทั่วประเทศและโครงข่ายรถไฟความเร็วสูงช่วงกรุงเทพมหานครนครราชสีมาและรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3ามสนามบินเพื่อเชื่อมต่อทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเดินทางขนส่งและลอจิสติกสหลังจากนั้นนะครับนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเยี่ยมชมห้องควบคุมการเดินรถไฟสายสีแดงและนำคณะรัฐมนตรีทดลองเดินทางด้วยรถไฟชานเมืองสายสีแดง จากสถานีกลางบางซื่อไปยังสถานีรังสิตเพื่อติดตามความคืบหน้าของงานก่อสร้างและเมื่อเดินทางถึงสถานีรังสิตมีประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ได้แสดงความห่วงใยพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดงการเว้นคืนที่ดินเพื่อเยียวยาชุมชนเหล่านั้นซึ่งได้ย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำกับดูแลการก่อสร้างโครงการอย่างรอบคอบ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะครับได้หนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า,ฟารายงานข่าวจากผู้จัดการออนไลน์นะครับ ยานยนต์ไฟฟ้าถือเป็นนวัตรกรรมสีเขียวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและไม่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศโดยเฉพาะฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5ซึ่งทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกอฟผเป็นอีกหน่วยงานที่ส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในองค์กรมาอย่างต่อเนื่องสำหรับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าแบรนด์ของกอฟผนะครับหรือ e- แ a d e-bike เป็นหนึ่งในนวัตรกรรมสีเขียวที่ทางกฟผพ,อพ,อพ,อพัฒนาขึ้นเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการใช้พลังงานโดยอ e ีก e ัดอีบอยจำนวน51คันถูกนำร่องไปใช้ในกิจกรรมเพื่อสังคมและกิจการของกอฟผออในพื้นที่สำนักง,งานเขื่อนโรงไฟฟ้าและศูนย์การเรียนรู้รวม19แห่งทั่วประเทศไทยภายใต้แนวคิด ลี่ยนโลกโดยมอเตอร์ไซค์ e ีแกดอีไบนะครับถูกออกแบบให้ขับขี่ได้ง่ายมีความปลอดภัยสูงเพราะความเร็วสูงสุดของ e ีแกดอีไบเป็นความเร็วที่เหมาะสมต่อการวิ่งในเมืองไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมง มอเตอร์ Motor, มีขนาด3กิโลวัตต์คิดเป็นระยะทางมากกว่า95กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งและยังมีประสิทธิภาพพลังงานสูงกว่ารถจักรยานยนต์ไฟฟ้าเบอร์ 5- ถึงร้อยละ10อีกทั้งการใช้ไฟฟ้าเป็นเชื้อเพลิงมีค่าใช้ใจ่ายเฉลี่ยเพียงกิโลเมตรละ13สตางค์เท่านั้นในขณะที่จักรยานยนต์ที่ใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิงมีค่าใช้ใจ่ายเฉลี่ยถึงกิโลเมตรละ1บาทจึงสามารถช่วยลดรายจ่ายได้เป็นอย่างดี ส่วนการชาร์จไฟที่ต้องใช้เวลานานถือเป็นหนึ่งปัจจัยสำคัญที่สร้างความกังวลต่อผู้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้านะครับอีกาดอีบอยจึงถูกออกแบบให้รองรับการสับเปลี่ยนแบตเตอรี่ซึ่งผู้ขับขี่สามารถถอดแบตเตอรี่จากตัวรถนำมาสับเปลี่ยนที่สถานีอัดประจุไฟฟ้าแบบสับเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้ทันทีโดยไม่ต้องเสียเวลารอชาร์จไฟโดยเบื้องต้นทางกฟผได้นำร่องจัดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าแบบสับเปลี่ยนแบตเตอรี่ทั้งหมด3แห่งที่ ศูนย์การเรียนรู้กอฟผสำนักง,งานกลางจังหวัดนนทบุรีโรงไฟฟ้าแม่เมาะจังหวัดลำปางและศูนย์การเรียนรู้กอฟผลำตะคองจังหวัดนครราชสีมาและนอกเหนือจากจักรยานยนต์ไฟฟ้านะครับทางกอฟผอยังมีรถมินิบัสไฟฟ้าจำนวน11คันซึ่งถูกนำมาใช้แทนรถมินิบัสที่ใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิงนะครับเพื่อรับส่งพนักง,งานและประชาชนที่มาศึกษาดูงานในพื้นที่ต่างๆของกอฟผอ,อ,อีกด้วย สำหรับเรือโดยสารไฟฟ้านะครับผมเรือโดยสารไฟฟ้าฝีมือคนไทยที่ทางกอฟผอพ,อพ,อพัฒนาขึ้นนะครับเป็นเรือที่มีประสิทธิภาพสูงประหยัดพลังงานไม่มีการปล่อยมลพิษหรือส่งเสียงดังรบกวนโดยขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนขนาด214 กิโลวัตต์ต่อชั่วโมงจำนวน2ลำนะครับได้แก่เรือโดยสารไฟฟ้าแบบท้องเดี่ยวและเรือโดยสารไฟฟ้าแบบ2ท้องสามารถแล่นได้ระยะทางประมาณ50กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งด้วยความเร็วไม่น้อยกว่า10นนอตและรองรับผู้โดยสารได้ลำละ80ที่นั่งและนอกจากนี้ระบบปรับอากาศในห้องโดยสารยังออกแบบให้ใช้พลังงานไฟฟ้าจากโซลาเซลล์ที่ติดตั้งอยู่บนบริเวณหลังคาเรือทั้งสองลำด้วย ซึ่งในระยะแรกนะครับจะนําไปทดสอบการเดินเรือเพื่อศึกษาวิจัยและประเมินสมรรถนะของเรือโดยนํามาใช้ในภารกิจของกอฟผอก่อนแล้วจึงขยายผลสู่การใช้ประโยชน์สําหรับภาคประชาชนต่อไปในอนาคตทั้งนี้นะครับภายในปี2,564กอฟผอออยังตั้งเป้าขยายผลการใช้ e-gad e-bike สู่หน่วยงานภาครัฐอื่นๆในพื้นที่อำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีภายใต้โครงการบางกรวยกรีนคอมมิ u นิตี้เพื่อผลักดันต้นแบบของชุมชนที่ร่วมกันใช้พลังงานสีเขียวและมีมาตรการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังสอดคล้องกับแนวคิด e ี a ก for all <ๆ S 2> กฟผเพื่อทุกคนรวมถึงเตรียมพัฒนา EcatEB i นะครับในรูปแบบอื่นๆเพื่อรองรับกลุ่มผู้ใช้ที่หลากหลายมากขึ้น การเลือกใช้ยานยนต์ไฟฟ้า,ฟาจึงถือเป็นก้าวแรกที่สำคัญในการเปลี่ยนโลกช่วยลดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมได้อย่างเป็นรูปธปรรมและเดินหน้าสู่พลังงานสีเขียวอย่างยั่งยืน เรามาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปนะครับผู้บริหารใหญ่ของเกรดวอลมอเตอร์เปิดสายประชุมทางไกลาจากจีนกับนา,นายสุพัฒนพงพันมีชาวรองนายกรัฐมนตรีและเลขาธิการ BOI เพื่อยืนยันการผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าของภูมิภาคอาเซียน รายงานข่าวจากฐานเศรษฐกิจนะครับรายงานว่าเกรดวอลมอเตอร์แบรนด์รถยนต์จากประเทศจีนที่เข้ามาตั้งฐานการผลิตในไทยที่จังหวัดระยองพร้อมทำตลาดในไทยในต้นปี2564ซึ่งล่าสุดผู้บริหารชุดใหญ่นำโดยนายเฮนรี่เมืองประธานบริหารเกรดวอลมอเตอร์และนายแซมหลิวรองประธานรวมถึงนายเอเลียจางประธานเกรดวอลมอเตอร์ภูมิภาคอาเซียนและประเทศไทยเข้าร่วมประชุมทางไกลกับน,นายพัฒนพงพันธ์ มีชาวรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและนางสาวดวงใจอัศวะจินตจิตเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ B.O.I. เพื่อหารือแนวทางผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านการพัฒนารถยนต์พลังงานไฟฟ้า นายเอเลียจางประธานเกรดวอลมอเตอร์ภูมิภาคอาเซียนและประเทศไทยได้กล่าวว่าตลอดระยะเวลา6เดือนที่ผ่านมาเกรดวอลมอเตอร์ได้เดินหน้าลงทุนและพัฒนาธุรกิจในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องภายใต้กลยุทธ์โลกาภิวัตน โดยมุ่งหวังให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคอาเซียนในการผลิตและส่งออกรถยนต์พลงมาลายขวาโดยเฉพาะอย่างยิ่งรถยนต์พลังงานไฟฟ้าพร้อมแผนในการตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาของเกรดวอลมอเตอร์ในประเทศไทยเพื่อศึกษาคิดค้นและนำเอาเทคโนโลยีและนวัตกรรมอัลลํำสมัยต่างๆมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยทางเกรดวอลมอเตอร์นะครับเชื่อมั่นในศักยภาพของประเทศไทยทั้งในด้านทำเลที่ตั้งที่เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญในภูมิภาคอาเซียนความพร้อมของบุคลากรและทรัพยากรในอุตสาหากรรมยานยนต์สมัยใหม่ตลอดจนการสนับสนุนอันดีจากภาครัฐทั้งฝั่งรัฐบาลและคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ทางเราจรึงมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะลงทุนและจะตั้งศูนย์การผลิตและการวิจัยพัฒนาของบริษัทในประเทศไทยและนอกจากนี้นะครับทางเกรดวอลมอเตอร์ยังมุ่งมั่นที่จะช่วยผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของการผลิตและพัฒนารถยนต์พลังงานไฟฟ้าในภูมิภาคอาเซียนอีกด้วยทางด้านนายสุพัฒนาพงพันธ์มีชาวรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่า ภาครัฐมีความยินดีและขอบคุณทางเกรดวอลมอเตอร์ที่เห็นความสำคัญและเชื่อมั่นในประเทศไทยการเข้ามาลงทุนของเกรดวอลมอเตอร์จะช่วยส่งเสริมความแข็งแกร่งให้กับแนวทางการพัฒนารถยนต์พลังงานไฟฟ้าของภาครัฐได้เป็นอย่างดี ทั้งในด้านการวิจัยที่เราได้มีมุมมองและองค์ความรู้ที่หลากหลายยิ่งขึ้นในการพัฒนาระบบรถยนต์ร่วมกับบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญรวมไปถึงการสร้างทักษะใหม่ๆให้กับบุคลากรไทยและการจ้างงานที่เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมรถยนต์พลังงานไฟฟ้านับเป็นการช่วยยกระดับเศรษ,ษฐกิจและคุณภาพชีวิตของคนไทยโดยรวมได้เป็นอย่างดีอีกด้วย ครับนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะครับเพื่อนๆสามารถติดตามความคืบหน้าของโครงการต่างๆได้ทาง u p Future Channel ในตอนต่อๆไปครับขอขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามเพื่อไม่พลาดข่าวสารดีๆทาง u r Future ในคลิปต่อๆไปขอพระคุณมากครับ